ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับผมคิวเตมีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อเกมมิ่งแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กกันนะครับว่ามีหลักการเลือกยังไงบ้างนะครับโดยมีตัวอย่างเป็นเจ้าตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผม Acer Nitro 5นั่นเองนะครับเป็นยังไงไปชมกันเลยอย่างแรกเลยนะครับเมื่อพูดถึงเกมมิ่งแล็ปท็อปสิ่งที่เราต้องดูก็คือการ์ดจอนั่นเองนะครับในการประมวลผลภาพของเกมนั่นเองซึ่งตัวนี้ Acer Nitro 5นั้นก็เป็นตัวที่ขึ้นชื่อในด้านเกมมิ่งอยู่แล้วของทาง Acer เขานะครับซึ่งตัวที่ผมใช้ก็คือการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 2060 RAM 6GB GDDR6 นะครับการ์ดจอตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับแรงเลยนะครับสามารถปรับค่ากราฟิกเกมต่างได้ในระดับไฮหรือว่าสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ยังรองรับขั้นต่ำในการเล่นเกม VR ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift นะครับแล้วก็ HTC Vive ด้วยอันนี้ก็รองรับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่น VR เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย RTX 2060นั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมในการเล่นเกมทั่วๆไปที่สามารถปรับค่าไฮได้นะครับแต่ถ้าคุณมีงบน้อยลงมาหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นตัว GTX 1650หรือว่าจะเป็นตัวRX 5500M นะครับ2ตัวนี้ก็จะสามารถปรับเกมได้ในระดับมีเดียมหรือว่าคุณภาพปานกลางนั่นเองแต่ถ้าคุณมีงบอีกนิดนึงนะครับผมก็แนะนำให้จ่ายซื้อเป็นตัว GTX 1660 Ti นะครับอันนี้ก็จะเห็นค่ากราฟิกที่สูงขึ้นแบบว่าเห็นได้ชัดพอสมควรเลยแต่ถ้างบไม่ใช่ปัญหาของคุณจริงๆนะครับก็จัดไปเลย RTX 2070นะครับแต่ถ้าอยากเล่น VR แบบลื่นๆสุดๆไปเลยก็ไปเลย RTX 2080หรือว่า RTXX 2080 Ti ไปเลยก็ได้อันนี้ก็จะเรียกว่าขั้นเทพครับต่อจากกราฟิกการ์ดนะครับก็เป็นเรื่องของสเปคในการประมวลผลนั่นเองก็คือ CPU นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็น Intel Gen 10ตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับเป็น Intel Core i5-10300H นะครับซึ่ง H เนี่ยมาจาก High Performance ก็สามารถทำงานได้แรงนั่นเองซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมว่า i5 สำหรับการเล่นเกมคือเพียงพอแล้วนะครับยกเว้นว่าคุณอาจจะเอาเจ้าเกมมิ่งแล็ปท็อปของคุณไปทำงานในการตัดต่อด้วยเนี่ยก็อาจจะขยับเป็น i7 ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่งบของคุณด้วยแต่ที่สำคัญแล้วก็ห้ามลืมคือมองหาสติ๊กเกอร์นะครับที่เขียนว่า Intel Gen 10นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อให้คุณได้ Intel Gen ที่ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับจะได้ใช้ไปยาวๆต่อกันที่เรื่องของแรมนะครับเอาแบบขั้นต่ำเลยนะที่ควรจะต้องถึงคือ8 กิกนะครับอันนี้คือขั้นต่ำแล้วแต่ถ้าเอาแบบโอเคเลยคือประมาณ16 กิกนะครับซึ่ง Acer Nitro 5ตัวนี้ก็มากับแรม 16GB DDR4 นั่นเองครับต่อเนื่องกันเลยในเรื่องของความจุนะครับก็มีทั้งฮาร์ดไดรฟ์แล้วก็ SSD นะครับซึ่งถ้าเล่นเกมเนี่ยผมแนะนำให้มี SSD ด้วยเพื่อที่คุณจะสามารถโหลดเกมต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าดูจากหลายๆแบรนด์แล้วก็หลายๆสเปคเนี่ยอาจจะเจอบางรุ่นที่มีทั้ง2อันมีทั้งฮาร์ดไดรฟ์แล้วก็มีทั้ง SSD นะครับอันนี้ก็จะไม่แปลกเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ Acer Nitro 5มากับ SSD 512GB เพราะฉะนั้นก็สบายใจในเรื่องของการโหลดเกมได้เลยนะครับว่าคุณจะโหลดได้เร็วมากๆแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อที่ในการใช้งานยังน้อยไปนิดนึงรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยควรจะต่ำๆ 1TB ครับซึ่งก็สามารถใช้เป็น SSD 512GB 1ตัวแล้วก็เป็นฮาร์ดไดรฟ์ธรรมดา 512GB 1ตัวก็ได้นะครับอีกหนึ่งส่วนสำคัญในอรรถรสของการเล่นเกมก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้หน้าจอใหญ่เลย Acer Nitro 5นะครับ 15.6 นิ้วนะครับเป็น Full HD นั่นเองซึ่งค่าความละเอียด Full HD เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานละไม่ควรจะต่ำกว่านี้สำหรับการเล่นเกมนะครับส่วนชนิดของจอตัวนี้เป็น IPS Anti-Glare นะครับก็คือจอจะเป็นแบบด้านๆหน่อยละมุนนะครับซึ่งก็จะช่วยลดเรื่องของความสะท้อนของจอนั่นเองนะครับซึ่งก็ดีมากๆเลยและที่พิเศษตัวนี้นั่นคือค่า Refresh Rate ของจอนะครับอยู่ที่144 Hz นะครับทำให้การเล่นเกมของคุณเวลาเคลื่อนไหวหรืออะไรเนี่ยภาพมันสมูทไปหมดเลยนะครับซึ่งปกติมาตรฐานที่เราเคยใช้กันเนี่ยก็คือ60 Hz นั่นเองนะครับตัวนี้144และนี่ก็คือ3ปัจจัยหลักนะครับในการเลือกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งเพื่อมาใช้งานในการเล่นเกมนั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องของการ์ดจอ
CPU แล้วก็สเปคอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับรวมไปถึงหน้าจอที่ดีนั่นเองอันนี้ก็จะทำให้ตอบโจทย์การเล่นเกมไปละเกินครึ่งละนะครับส่วนที่เหลือย่อยๆเนี่ยสามารถดูเพิ่มเติมได้มีอะไรบ้างครับมีในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ Acer Nitro 5ก็มีเทคโนโลยี Acer Cool Boost ครับแล้วก็ช่องระบายความร้อนแบบจัดเต็มเลย4ช่องทางนะครับแบ่งเป็นทางด้านหลังเนี่ย2ช่องแล้วก็ทางซ้ายขวาอย่างละ1ช่องนะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ระบายความร้อนด้วยพัดลมคู่นะฮะแถมมีโปรแกรม Nitro Sense ด้วยปรับรอบพัดลมได้อย่างที่เราต้องการนะครับจะปรับแรงจะปรับเบาได้หมดมีเรื่องของลำโพงนะครับอันนี้เป็นแบบสเตอริโอมีระบบ DTS X Ultra ด้วยเสียงดีเลยทีเดียวในเรื่องของการเชื่อมต่อตัวนี้ก็ดีเพราะว่ารองรับ Wi-Fi 6ความเร็วสูงด้วยนะครับต้องมีคนถามแน่นอนว่าอ้าวแล้วเรื่องของแบตเตอรี่ล่ะครับพี่เราต้องดูอะไรบ้างมันต้องมีความจุเท่าไหร่ใช้งานได้ขนาดไหนนะครับหัวข้อนี้เราพูดถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในการเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเกมเมอร์จะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้เราไม่ต้องไปดูเท่าไหร่เพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นเกมเนี่ยเกมมิ่งเนี่ยเราจะต้องเสียบสายชาร์จไว้ตลอดอยู่แล้วเพราะมันกินแบตค่อนข้างมากเลยต้องการใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้น อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่ในเรื่องของความจุการใช้งานได้ยาวแค่ไหนยกเว้นคุณจะเอาไว้ใช้งานทำงานอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็ต้องลองไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยถ้าไม่เสียบสายชาร์จเอาไปทำงานอื่นๆเนี่ยแบตอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับแต่ในหัวข้อของการเล่นเกมนั้นตัวนี้ก็ตัดไปเลยในเรื่องของแบตเตอรี่ครับและในเรื่องของดีไซน์มันก็เป็นหน้าเป็นตาของเกมเมอร์ของเจ้าของที่ถือมันนะครับส่วนใหญ่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กก็จะมีหน้าตาที่เรียกว่าโฉบเฉียวมองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล็ปท็อปนะครับซึ่งเจ้าตัว Acer ในตัว5เองก็มีความโฉบเฉียวค่อนข้างสูงนะครับถ้าดูจากภายนอกเนี่ยก็ดูรู้เลยว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับโดยเฉพาะด้านหลังที่มีสีแดงขนาดนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าดูแล้วรู้ทันทีเลยว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับแต่เจ้า Acer ในตัว5นั้นมีข้อดีอย่างนึงก็คือน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะไม่หนักจนเกินไปเพราะว่าเขาใช้เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับไม่ใช่โลหะที่มันจะเพิ่มน้ำหนักให้สำหรับเครื่องที่ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เป็นของคู่กับเกมเมอร์นั่นคือไฟ RGB นั่นเองนะครับซึ่งก็มีให้สำหรับตัวนี้ Acer ในตัว5ก็อยู่ที่คีย์บอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเข้ามาสำหรับเกมเมอร์ครับและนี่ก็คือหลักการนะครับที่เอาไว้ใช้ดูในการซื้อเกมมิ่งแล็ปท็อปสักตัวหนึ่งน่าจะพอช่วยคุณผู้ชมได้นะครับว่าจะประมาณไหนอะไรยังไงเอาพูดง่ายๆแล้วกันว่าถ้าแนะนำจริงๆเนี่ยควรจะซื้อเกมมิ่งแล็ปท็อปที่สามารถรองรับเล่นไปได้เลย2ปี3ปีในอนาคตด้วยนะครับจะไปซื้อสเปคที่มันแบบแตะขอบพอดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเกมมันมีการพัฒนาไปในปีหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นไม่ได้แล้วต้องซื้อใหม่อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลงทุนนิดนึงนะครับสำหรับเกมมิ่งแล็ปท็อปที่คุณจะซื้อมาเล่นเกมก็แนะนำฮะว่าเป็นระดับกลางไปเลยไม่ก็ระดับสูงไปเลยถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหาของคุณนะครับย้ำนะครับว่าจุดหลักๆเลยก็คือ1เลยคือเรื่องของการ์ดจอนั่นเองที่เป็นตัวประมวลผลกราฟิกเป็นหลักนะครับแล้วก็อันที่2เลยคือเรื่องของ CPU นั่นเองนะครับก็มีการแนะนำกันไปแล้วย้ำอีกสักรอบแล้วกันว่าอย่าลืมดูสติ๊กเกอร์ด้วยสำหรับ Intel Gen 10ซึ่งเป็นเจนใหม่ล่าสุดของ Intel เขานะครับก็จะทำให้คุณสามารถใช้งานได้ยาวนานรองรับไปในอนาคต2ปี3ปีกันเลยทีเดียวนะครับจะได้ไม่เผลอไปซื้อรุ่นเก่าที่เขาเป็นสติ๊กเกอร์ตัวเก่าอยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่แนะนำเป็น Intel Gen 10ไปเลยจะดีกว่าและข้อ3ก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะครับที่ต้องเลือกที่หน้าจอที่มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพื่อการเล่นเกมนะครับรวมไปถึงถ้ามีความสามารถพิเศษในเรื่องของ Refresh Rate อย่างตัวนี้144Hz เป็นต้นก็จะทำให้คุณเต็มอิ่มมากขึ้นภาพสมูทขึ้นครับหรือถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็เอ้ยไม่ต้องไปคิดเยอะเอาตัวนี้ได้เลยไหมครับ Acer ในตัว5ซึ่งจริงๆก็ตอบโจทย์ในการเล่นเกมนะครับปรับภาพ High ต่างๆได้หมดเลยนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ราคาที่ผมเช็คตอนนี้อยู่ที่ 35,900 บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยแต่ก็ได้สเปคที่ค่อนข้างครบนะครับก็ลองไปดูกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะฮะเผื่อใครสนใจตัวนี้ก็ลองกดเข้าไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณผู้ชมเลือกเกมมิ่งแล็ปท็อปที่เหมาะกับคุณได้นะครับก็อย่าลืมด้วยแล้วกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe นะครับจะได้ไปเตือนคุณผู้ชมในคลิปต่อไปถ้าของผมมีการอัปโหลดหรือว่ามีคลิปใหม่ออกมานะครับส่วนคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีเกมมิ่งแล็ปท็อปตัวไหนที่คุณผู้ชมคิดว่าอยากแนะนำให้กับเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยทางด้านล่างนะครับส่วนคลิปนี้
หมดเวลาแล้วลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ